มาดูปรากฏการณ์สัญญาณน้ำเหนือแล้วจะมาไล่เรียงกันให้ครบถ้วนนะครับท่านผู้ชมเพลงมาแล้วก็ภาพประกอบซึ่งทำให้รู้สึกอยู่เหมือนกันนะสมัยก่อนพี่หมื่นหรืออเจ้ากรเกตคงจะไม่คิดว่าวันนี้เมื่อเวลาผ่านไปมันจะเกิดภาพแบบนี้เนี่ยที่นี่คือบางไทรนะบางไทรเนี่ยแปลว่ารับน้ำมาทั้งจากเขื่อนเจ้าพระยาผ่านมาจนถึงวัดพนัญเชิงมีน้ำป่าสักออกมาจากเขื่อนพระราม6แล้วก็ยังมาเจออะไรอีกท่านผู้ชมฮะมาครบอ่ะบางไทรคืออำเภอสุดท้ายอยุธยาติดกับปทุมนะจะบอกให้มันได้อารมณ์นะสมัยก่อนน้องว่าท่วมไหมเราไม่มีการบริหารจัดการสมัยก่อนยุคพระนารายณ์ไม่น่าจะมีประตูระบายน้ำที่เป็นเขื่อนเจ้าพยาใช่ไหมค่ะชาวบ้านเขาถึงบอกเหมือนกับพี่บางบานน้องไร้บางบานเมื่อวานนี้วชราตาคำไปสำรวจอีกทีหนึ่งยืนยันบ้านที่สร้างเนี่ยมันตั้งแต่สมัยปู่ย่าตาทวดและเขาสร้างแบบนี้ยุคนั้นมันต้องไม่ถึงขนาดยุคนี้แน่นอนเพราะหนุนแล้วหนุนอีกหัวจะติดหลังคาอยู่แล้วเนี่ยบางบานจมน้ำมา2เดือนบวกกับเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มการระบายน้ำลงท้ายเขื่อนใช่ไหมทำให้บ้านเรือนประชาชนที่อยู่ริม2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยารวมไปถึงคลองสาขาแม่น้ำน้อยซึ่งรับน้ำมาจากแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะตอนนี้ระดับน้ำยังเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะนักข่าวของเราลงพื้นที่ตำบลวัดตะกูของอำเภอบางบานน้ำท่วมจนกระทั่งอยู่ในบ้านกันไม่ได้ค่ะโรงเรียนวัดตะกูวัดท่าตะกูก็นู่นเลย2เมตรนะคะความสูงของน้ำนี่คือเกือบจะเท่าปี54แล้วชาวบ้านเขาบอกทนทุกข์ระทมข้าวของเสื้อผ้าที่นอนเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ทำครัวรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์รถไถเครื่องมือการเกษตรสัตว์เลี้ยงต้องขนกันมานอนอยู่ริมทางแล้วก็นอนกันในรถนะคะรวมไปถึงศาลาข้างทางบ้านบางหลวงโดดที่หมู่หนึ่งบางบานบางหลวงโดดตำบลบางหลวงโดดอยู่ริมแม่น้ำน้อยก็คือสาขาแม่น้ำเจ้าพระยาถึงชั้น2บางหลังจำเป็นต้องอยู่ก็ใช้ไม้กับแผ่นพาเลทมาเทินเตียงนอนและสิ่งของให้พ้นน้ำคุณพรทิพย์พรหมสอนคุณยายอายุ66พายเราจะบ้านมารอรับลูกสาวหลังเลิกงานทุกวันแล้วก็พูดด้วยความอัดอั้นตันใจว่าเนี่ยเราอยู่ทั่วมา2เดือนแล้วมีใครเห็นไหมบนพื้นบ้านชั้น2ครึ่งหน้าแข้งนี่อยากให้ภาครัฐมันก็เป็นประเด็นที่นำเสนอมาต่อเนื่องปล่อยน้ำเข้าทุ่งสักทีภาครัฐไม่หันมามองบ้างจริงๆเหรอนี่ผมก็จะว่าพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณจะลงพื้นที่อยุธยาวันนี้นะใช่ใช่ค่ะตามรายงานนะคะที่บ้านน่ะน้ำท่วมพื้นแล้วประมาณเลยเกือบครึ่งหน้าแข้งอ่ะก็ไม่รู้จะทำยังไงมันก็ต้องทนอยู่กัน2เดือนกว่าจะเข้า3เดือนแล้วเนี่ยก็อยากให้ภาครัฐช่วยหน่อยว่าให้ปล่อยน้ำเข้าทุ่งทุ่งมะขามหย่อมก็ไม่มีน้ำวัดแถววรเชษฐ์ที่เขตตัวจังหวัดอยุธยาก็ไม่มีน้ำมันไม่ชินหรอกนะลองมาอยู่กันดูมั่งว่าชินไหมเมื่อก่อนเนี้ยน้ำมันไม่อย่างนี้มันไม่ท่วมพื้นบ้านก็ยังนอนได้แล้วในนี้มายกเตียงเฉพาะนอนน่ะมันใช่ไหมระทมมากตอนนี้ชาวบางบ้านนี่คือว่าโอ้โหบางบ้านก็ร้องไห้บางทีป้าอยู่คนเดียวก็ร้องไห้เหมือนกันมันน้อยใจไงว่าเป็นที่ทุ่งน้ำทิ้งจริงอยู่แต่ภาครัฐควรมาดูมั่งว่าชาวบ้านเนี่ยที่ริมแม่น้ำเนี่ยทุกขนาดไหนหู้ทุกอย่างไม่เคยมามองเงินเยียวยาไม่อยากได้หลักอยากได้ให้ปล่อยน้ำขอให้นอนกับพื้นบ้านมั่งเถอะมันเหนื่อยบางคนไม่อยู่ไม่รู้หรอกมันไม่ไหวมันสองปีซ้อนแล้วนี่ร้องไห้นะเนี่ยค่ะคือที่มันน้อยใจก็เพราะว่าพอไปพูดก็บอกว่าโอ้ชินเขาเป็นบ้านริมน้ำฝั่งแม่น้ำไอ้คำว่าชินเนี่ยมันเหมือนเจ็บปวดนะค่ะใครจะไปชินเนี่ยสองสามเดือนแล้วเนี่ยไม่ได้นอนพื้นบ้านเลยเนี่ยเธอหนีไม่รู้จะไปถึงไหนส่วนที่บ้านบางหักหมู่6ตำบลบางหักบางบานเหมือนกัน
แน่นอนว่าน้ำสูง 2-3 เมตรจมบาดาลมา2เดือนกว่าแล้วยังสูงขึ้นเรื่อยๆน้ำท่วมถึงชั้น2ทุกหลังคาเรือนห้องน้ำใช้ไม่ได้ขนาดเดียวกันปริงควายตะขาบคุณกฤษยนันท์อัทธรัมรวยอายุ42ชาวบ้านหมู่บ้านบางหักบอกอีกคืบหนึ่งเท่าปี54แล้วเนี่ยนี่อยู่กันมีทั้งคนในครอบครัวแล้วสัตว์เลี้ยงกลางคืนสามีต้องนอนบนเรือนะเป็นเรือลำเดียวที่ใช้ในบ้านสภาพเป็นอย่างนี้แล้วก็บอกเข้าใจปีนี้น้ำเยอะระบายลงบ้างได้ไหมเข้าทุ่งรับน้ำที่เป็นแก้มลิงได้ยินข่าวดูเรื่องเล่าเช้านี้เขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มการระบายน้ำหรือบางทีไม่บอกแล้วมันขึ้นมาเองเนี่ยเพราะก็เพิ่มแล้วไม่บอกเขาเนี่ยมันเจ็บปวดช่วยแบ่งเบาได้ไหมมองปัญหาคนลุ่มน้ำบ้างไม่เรียกร้องขอบริจาคไม่เอาน้ำให้มันลดลงเข้าใจนะคะว่ามันเกิดจากปริมาณน้ำที่มันมากจริงๆแต่อยากให้ระบายให้มันน้อยกว่านี้นิดนึงหรือว่าทุ่งรับน้ำที่เป็นแก้มริงอะค่ะช่วยเปิดน้ำเข้าไปให้เราลดลงกว่านี้ให้พื้นบ้านมันไม่ท่วมก็ยังดีค่ะอยู่ติดแม่น้ำเราต้องเจอน้ำท่วมทุกปีทำไมไม่ชินกันหรอเราก็อยากถามกลับค่ะว่าทำไมเราจะต้องชินกับเรื่องที่ทำให้เราลำบากอย่างนี้ทุกปีด้วยเราอยู่ในปี2022แล้วเนาะวิทยาการเทคโนโลยีมันก็ดีขึ้นกว่าปีที่พี่เกิดอ่ะแต่ทำไมปริมาณน้ำมันไม่ลดน้อยลงเลยปัญหาน้ำท่วมที่ชาวยุทธยาต้องเจอก็ยังคงต้องเจออยู่ทุกปีอยากจะฝากไปถึงหน่วยงานหรือว่าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องอะค่ะเห็นใจพวกเรานิดนึงเราเข้าใจว่าปัญหาน้ำท่วมอ่ะมันทำให้ทุกคนลำบากแต่ก็อยากให้เราลำบากหนักขนาดนี้เลยค่ะคนที่บอกว่าเดี๋ยวก็ไปนั่งรอรับของบริจาคที่ถนนเราไม่เอาหรอกขอให้น้ำลดลงได้ไหมอะแบ่งเบาน้ำไปจากเราได้ไหมอะหรือคนที่บอกว่าเรารอรับของบริจาคอะลองมาใช้ชีวิตอยู่กับเราสัก2วันไหมแล้วจะเข้าใจว่าทำไมเราถึงลำบากกันปลูกบ้านได้ถุนสูงสิ2เมตรครึ่งแล้วค่ะถ้าจะให้สูง 7-8 เมตรก็เมนเผาศพอะค่ะเราไม่อยากปลูกบ้านขนาดนั้นเป็นไปไม่ได้ที่จะปลูกเสา7เมตรหรือว่าปลูกเป็นตึกทำเขื่อนกั้นน้ำมันก็ช่วยไม่ได้เอางบมาละลายทิ้งเปล่าๆถ้าน้ำจะสูง3เมตรขนาดนี้ต้องสะท้อนภาพปัญหาแบบนี้บ้างท่านผู้ชม 7:33 ช่วงหน้ากลับมาว่ากันต่อเดี๋ยวไปดูประเด็นอื่นนะฮะเราทิ้งภาพอยุธยาแบบนี้แล้วไม่อยุธยาเท่านั้นนะค่ะท้ายเขื่อนเจ้าพระยาตั้งแต่อำเภอสัพยาหาดอาสาโพดำนางออกชัยนาทไล่ลงมาสิงห์บุรีเมื่อวานนี้ก็มีพลังแตกนะค่ะอ่างทองนี่ผมเข้าใจนะคนอ่างทองผงเพงท่านก็คงไม่ต่างอะไรจากบางบ้านนี่แหละแล้วก็ไล่เลียงมาอยุธยามาบางไทรปทุมธานีนนทบุรีเตรียมรับมือนะน้ำเหนือมันมาอย่างที่ผมย้ำภาพทิ้งท้ายช่วงนี้ก็คือเขื่อนเจ้าพระยาชักธงเหลืองเฝ้าระวังและเดี๋ยวเรากลับมาว่ากันต่อ